ลุกน้องใบเตยแจ้งไม่เคยสัมภาษณ์สื่อใดรบกวนไม่แอบอ้างจากกรณีที่ดีเจแมนพัฒนพลกุญชรและใบเตยสุธีวรรณกุญชรได้ถูกควบคุมตัวหลังอัยการมีคำสั่งฟ้องคดี Forex 3D ในความผิด3ข้อหาในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรบอกให้แจ้งและได้ถูกนำตัวไปยังศาลอาญาซึ่งดีเจแมนก็ได้ถูกควบคุมตัวออกจากศาลอาญาเพื่อนำตัวไปควบคุมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนใบเตยถูกนำตัวไปควบคุมที่ทัณฑสถานหญิงกลางในเวลาต่อมาแม่ป๋องพิมแขกุญชรณ อยุธยาคุณแม่ของดีเจแมนและลุกนายชันวิทย์ทวีสินน้องชายและผู้จัดการส่วนตัวของใบเตยก็ได้เดินทางมายังทัณฑสถานหญิงกลางนะคะและได้เดินทางไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อขอเข้าเยี่ยมก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะล่าสุดลุกก็ได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีบอกว่าลุกและครอบครัวทั้งสองครอบครัวยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์สื่อใดๆในตอนนี้นะคะขอความกรุณาพี่ๆสื่อมวลชนทุกสื่อทุกสำนักงดติดต่อไปยังคุณพ่อคุณแม่ของพี่เตยและพี่แมนนะคะลุกขอชี้แจงว่าทั้งตัวลูกเองและคุณแม่ป้องพิมพ์แขไม่เคยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไหนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นรบกวนพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านไม่แอบอ้างชื่อของลุกและแม่ป้องไปใช้ในการนำเสนอข่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะสุดท้ายนี้ลุกขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ